3นิ้ว3กีบตกอกตกใจกันใหญ่ครับทำไมพี่เต้นถึงประกาศยกเลิกการชุมนุมเทม็อบอโศกซะแล้วโธ่ผมบอกไม่ต้องตกใจหรอกครับเนาะระดับพี่เต้นนะครับเขาผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าพวกคุณเยอะเขารู้อยู่ครับว่าอะไรเป็นอะไรเขารู้อยู่ครับว่าเขาจะเดินเขาจะขยับแบบไหนและระดับเขานะครับจากนักพูดตลกตลกจนกลายไปเป็นรัฐมนตรีขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วกลับมาต้องติดคุกติดตารางถามว่าเขาจะยอมให้ตัวเองกลับไปเสี่ยงแบบนั้นอีกหรือครับโธ่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทินชาติกุลครับ T to walk talk to way ครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเป็นวันครบ1เดือนที่นายพฤทธิ์ชีวรัตน์หรือนายเพนกวินได้ย้ายนิวาสสถานไปอยู่ในคุกโอ้โหนี่เร็วนะครับถือว่าเวลาผ่านไปแป๊บๆนะครับนะกำลังนั่งลุ้นเรื่องของลุงตู่ลุ้นพลเอกประยุทธ์กันอยู่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแบบแหมนะครับบางคนนั่งกลัวเกรงกันเจียวแต่ปรากฏว่าอ้าวหายไปแวบนึงเพนกวินติดคุกไปครบเดือนแล้วก็ให้อยู่ตรงนั้นอีกนานๆ นะครับรู้สึกว่าเป็นไงครับเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ต้องมารับรู้รับเรื่องของนายเพนกวินเนี่ยชีวิตมันรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจขึ้นบ้างไหมแต่การไปติดคุกของนายเพนกวินนั้นมันไม่ใช่แค่ติดคุกครับมันเป็นการแสดงอานัตสัญญาณว่าแนวร่วมของขบวนการล้มล้างปฏิวัติสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยที่เรียกกันว่ากลุ่มธรรมศาสตร์และการเมืองถือว่าอยู่ในอาการหมดสภาพแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ครับมีอีกข่าวหนึ่งมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะส่อสัญญาณว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งมีแนวร่วมอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในอาการหมดสภาพแล้วไม่แพ้กันครับนั่นก็คือกลุ่มที่เรียกว่าราชสรสนะฮะหรืออาจจะดูเป็นภาษามันดูหรูดูสวยเกินไปจริงๆก็คือคาม็อบนั่นแหละครับคาม็อบนี่ก็นำโดยนายณัฐวุฒินะครับพี่เต้นคนเก่าเจ้าประจำคนเดิมมาบวกกับนายสมบัติบุญงามอนงแล้วหลังๆก็ได้เรียกเสียงฮือฮาจากนายไฮโซนะครับที่ถูกตัดหางไปวัดเนี่ยมาร่วมด้วยวันนี้ณัฐวุฒิใสเกื้อประกาศในสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านฝ่ายล้มล้างไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะได้ยินเสียงแบบนี้ออกมาจากคนซึ่งเคยเป็นประเด็นเป็นเจ้าของเรื่องเจ้าของราวที่บอกว่าเผาเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเองตอนนั้นดุดันเหลือเกินครับแต่วันนี้ครับนะยังไปได้ไปถึงไหนเลยครับเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้บอกว่าจะมาราชรถจะมาคาม็อบกันทุกวันไม่หยุดจนกว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกแต่วันนี้พี่เต้นบอกว่าขอประกาศยกเลิกการชุมนุมที่แยกอโศกในวันที่8กันยานะครับอ้าวเหตุผลนะครับเขาบอกว่าตำรวจนั้นเนี่ยได้ไปยื่นขอหมายจับตนเองต่อศาลจึงเขาไม่รู้ว่าศาลจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่ถ้าศาลอนุมัติหมายจับก็จะต้องมีการจับกันกลางเวทีนั่นแหละครับคุณณัฐวุฒิบอกว่าพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะยืนหยัดยังต่อสู้แต่การควบคุมตัวกลางที่ชุมนุมสร้างเงื่อนไขเผชิญหน้าแบบนี้เราไม่เล่นเกมนี้แหมนะครับขีดเส้นใต้ไว้นะครับการควบคุมตัวกลางที่ชุมนุมสร้างเงื่อนไขการเผชิญหน้าที่เราจะไม่เล่นเกมนี้ประดิษฐ์นะครับไม่รู้นั่งคิดอยู่นานไหมนะฮะโอ้ยนะครับเอ้าผมไม่มีความเห็นอะไรแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้ท่านผู้ชมไปดูกันที่เสียงในโซเชียลนะครับที่เขาออกมาพูดประเด็นนี้กันสักเล็กน้อยครับเสียงบางเสียงก็ออกมาบอกนะครับว่าก็ดูสิครับดูเอาเองกับนายบก.กับนายหัวล้านเสื้อแดงนั้นเนี่ยออกมาบอกครับจะชุมนุมทุกวันไม่หยุดจนกว่าลุงตู่จะออกแต่ที่ไหนได้วันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยครับ7กันยายนเนี่ยมีคนมานะครับรวมนักข่าวแล้วรวมนักข่าวแล้วด้วยนะครับนะมีไม่ถึง150คนครับอีแบบนี้นะคือดันทุรังต่อก็เลยนะไม่ไหวแล้วล่ะครับก็ต้องหยุดนะการออกมาบอกอ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็คงเป็นการหาทางลงนะครับนะฮะแล้วก็จะมานัดกันอีกทีในวันที่19กันยานี่มีคนไปติดแฮชแท็กนะครับม็อบ7กันยามากันมืดฟ้ามัวดินค่ะฝนนะคะไม่ใช่คนนะอยากบอกว่าอะไรเนี่ยนะฮะคงจะเป็นเป็นคำที่เอามาล้อเลียนกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะขายคำอีกแล้วค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาตอบว่าเพราะไม่มีนายทุน
นะครับนี่อ่ะไปต่อกันครับมีบางคอมเมนต์บอกว่าถ้ายกเลิกการนัดชุมนุมแสดงว่าป้อมค่ายที่อโศกแตกแล้วนะครับเนี่ยต้องเด็ดหัวทำให้ม็อบไปต่อไม่ได้ตามรอยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนี่อ้าวนะครับนี่เป็นเสียงที่สะท้อนนะครับผมไม่ต้องคอมเมนต์เองแต่มีพ่อแม่พี่น้องไปคอมเมนต์ให้เสร็จสับนะครับถามผมว่าทำไมคุณณัฐวุฒิถึงใส่เกียร์ถอยหลังผมไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะครับท่านผู้ชมจริงๆเคยไปพูดกับคุณต้นวรเทพในรายการที่ท็อปนิวมาครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาขยายความเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเราไปดูกันก่อนว่าเหตุผลว่าทำไมคุณณัฐวุฒิถึงใส่เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วเป็นข่าวลางว่ากลุ่มคาร์ม็อบหรือราชรถเนี่ยจะล่มสลายเนี่ยนะมันมีอยู่ด้วยกัน3เหตุผลครับท่านผู้ชมเหตุผลที่1นะครับมาจากคุณแรมโบ้นะฮะคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับเพราะไม่ใช่ใครล่ะครับที่เป็นเหตุให้คุณณัฐวุฒินั้นเอามาอ้างได้ว่าเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวเองต้องยุติเพราะว่ามีคนไปแจ้งความเมื่อมีคนไปแจ้งความนะครับตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปตามกระบวนการนะฮะแล้วกระบวนการมันก็เดินมาถึงขั้นที่ตำรวจนะครับจะไปขอหมายศาลซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าจริงๆมันจะถึงขั้นนั้นแล้วยังเพราะจริงๆตำรวจต้องออกหมายเรียกก่อนถ้าออกหมายเรียกแล้วไม่มาถึงออกหมายจับแล้วในความเป็นจริงก็คือว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับแม้กระทั่งกลุ่มเพนกวินกลุ่มปลดแอกนะฮะหรือว่ากลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยเมื่อถูกออกหมายเรียกก็จะมีการให้นะครับประกันถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนถามด้วยซ้ำครับว่าทำไมตำรวจถึงให้ประกันออกมาให้พวกนี้ทำผิดซ้ำผิดซากยังจำกันได้ใช่ไหมครับมาตอนหลังเท่านั้นเองที่ตำรวจใช้วิธีคือไม่ให้ประกันอีกแล้วเพราะว่าถือว่าได้ออกมาแล้วทำผิดซ้ำซากพวกนี้ก็เลยต้องจรรีไปอยู่ในคุกอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าติดคุกมาเป็นเดือนแล้วทีนี้ถามว่าคุณณัฐวุฒิจะไม่รู้เรื่องหรือกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันก็แปลกนะครับเพราะความผิดที่คุณณัฐวุฒิมีนั้นเนี่ยก็ดูว่าคุณแรมโบ้ไปฟ้องในกระทงไหนบ้างนะครับก็คือผิดป.วิอาญานะครับม.มาตรา87นะครับม.113นะครับเล็งเห็นการกระทำอันอาจให้เกิดการใช้ความรุนแรงนะครับการใช้กำลังประทุษร้ายล้มล้างเปลี่ยนแปลงการรัฐธรรมนูญนะครับม.114หรือว่าสมคบกันเป็นกบฏในม.116นะครับแล้วก็แถมให้สำหรับคุณไฮโซนะครับที่ถูกตัดหางปลายวัดคือม.112ไปอีกกระทงหนึ่งก็เป็นกระทงความผิดที่ถือว่าพอสมควรครับแต่ว่าด้วยสิ่งที่คุณณัฐวุฒิได้ทำมาตลอดที่มีคาร์ม็อบมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือพยายามที่จะเคลื่อนไหวแบบเซฟตัวเองในระดับหนึ่งมาอยู่แล้วก็ไม่น่าที่จะเป็นประเด็นอะไรที่จะไม่ให้ตำรวจนั้นเนี่ยไม่ให้ประกันตัวออกมาแต่คุณณัฐวุฒิก็อ้างว่ามีเหตุที่รับไม่ได้อันเนื่องมาจากการที่จะไปถูกจับคาเวทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นข้ออ้างเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกครับเวทีที่ไปเนี่ยมีคนมาร่วมนะครับนับนักข่าวแล้วนะฮะ150คนเนี่ยนะครับจะไปสร้างประเด็นอะไรขึ้นมาได้อ่ะนี่คือเหตุผลที่1เหตุผลที่2นะครับซึ่งอาจจะมีเหตุผลย่อยๆอีกหลายเหตุผลเนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในข่าวนะครับแต่ปรากฏอยู่ในคลับเฮ้าส์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับรวมความประมวลความได้นะครับมีกลุ่มนี้แหละครับนะฮะนะซึ่งไม่รู้ว่ามีความเคลื่อนไหวเป็นแกนนำเรื่องใดหรือเป็นแค่พวกกี่สาวกที่ไปติดตามอะไรยังไงนะไปสนทนาพาทีกันในคลับเฮาส์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมณัฐวุฒิถึงใส่เกียร์ถอยหลังง่ายๆเลยครับนะก็เหมือนกันต้องการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเคลื่อนไหวหรือการเดินเกมของนายณัฐวุฒิในครั้งนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่การเดินเกมที่ฉลาดและไม่นำไปสู่เป้าหมายที่จะสามารถยกระดับการชุมนุมขึ้นมาได้นี่พวกเดี๋ยววิจารณ์กันเองนะครับพูดง่ายๆก็คือผิดแผนครับอ่ะเขาวิจารณ์กันยังไงบ้างไปดูกันสักหน่อยข้อหนึ่งนะครับเขาไปพูดคุยกันในประเด็นว่าสู้ต่อหมายถามใจเธอดูเหตุผลย่อยๆนะครับที่เขาพูดคุยกันผมเอามาสัก 2-3 อันนะฮะให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าการจัดคาร์ม็อบของกลุ่มราษฎรนะครับไม่อาจระดมพลระดมขบวนได้เพราะการชุมนุมที่แยกอโศกนั้นเนี่ยเมื่อวานโอ้โหขอแป๊บหนึ่งนะคือเห็นแล้วขำนะคือมีมาชุมนุม4คันครับท่านผู้ชมจะเป็นโอ้ยนะฮะเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่นะครับมันขำจนเก็บอาการลำบากนะฮะคือมาชุมนุม4คันนะมึงจะมาจะรถแต่จอดบานไปผ่านมาแถวนั้นยังจะเยอะกว่าคนรถมาชุมนุมเลยนะโอ้ยนะจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับพวกขับเฮาเนี่ยไปแกล้งอำเขาหรือเปล่านะครับเนี่ยมาชุมนุม4คันเนี่ยคิดได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่ากลุ่ม
จักรยานส่วนใหญ่ก็อยู่ในการกำกับดูแลนะครับแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการจัดม็อบครั้งนี้ทำไมถึงมีปัญหาพวกนี้ก็ไปวิจารณ์กันข้างหลังครับนะว่าเพราะแยกอโศกเป็นพื้นที่ที่คับแคบอยู่ใจกลางเมืองเกินไปทำให้การจัดขบวนคาร์ม็อบนั้นทำได้ยากนี่นะฮะอ้าวก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมนะฮะเหตุผลต่อมาก็บอกว่าเนี่ยที่ไม่สามารถมีมวลชนในม็อบคาร์ม็อบครั้งนี้ได้หรือม็อบครั้งนี้คาร์ม็อบราษฎรเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่สามารถปิดถนนได้เนื่องจากตำรวจมาขอพื้นที่จราจร1เลนเพราะตำรวจมาขอพื้นที่การจราจร1เลนนะครับท่านผู้ชมนี่ผมกำลังจัดรายการการเมืองหรือผมจะจัดรายการตลกนะเนี่ยตะกี้มา4คันอันนี้นะครับบอกว่าตำรวจมาขอพื้นที่ให้อีกตัวเองเลยไม่สามารถปิดถนนได้ไอ้ที่มันตลกกว่านั้นครับท่านผู้ชมขำจริงตำรวจบอกว่าถ้ามวลชนเยอะแล้วจะปิดเลนจราจรให้คือ มึงคิดได้ยังไงอีผู้ร่วมเสวนาในผับเฮ้าส์เนี่ยนะมึงคิดได้ยังไงเนี่ยนะเนี่ยก็เลยมีคล้ายๆการสนทนาหรือก็หารือกันเอ๊ะถ้าอย่างนั้นนะครับพักรบดีกว่าไหมนี่นะโอ้ยแต่ละเรื่องคิดกันมึงเอาอะไรมาคุยกันอ้าวต่อนะครับท่านผู้ชมอ้าวนี่ไอคนนี้มาดุครับเสนอให้ปิดแยกสำคัญให้เป็นอัมพาตทั้งกรุงเทพแบบชัตดาวน์กรุงเทพอันนี้เรียนแบบคปปส.นะครับแต่มีคนบอกว่าเอ๊ะยังไม่ถึงเวลานะครับแล้วก็การทำกิจกรรมแบบลักษณะนี้เนี่ยนะจะทำให้เสียแนวร่วมเพราะสถานการณ์ยังไม่สุขงอมนะครับไปปิดจราจรให้เป็นอัมพาตทุกเส้นทางเนี่ยนะครับแน่นอนครับนะฮะคุณจะเจอชยันโตโพธิยาโมเลเลยแล้วครับนะฮะชาวบ้านชาวช่องซึ่งตอนนี้แหมมันอยู่ในบรรยากาศนะครับช่วงของการคลายล็อกและคนนะครับแม้ว่าใจตุ้มๆต่อมๆอยู่กับเรื่องโควิดแต่ก็เริ่มไปเดินไปจับจ่ายไปในห้างนะครับห้างเนี่ยหลายห้างเนี่ยนะฮะผมก็ลองแอบไปสำรวจดูแล้วนะครับคนไปเดินนะครับแม้อาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงก่อนล็อกดาวน์นะแต่ก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับวันแรกหรืออาทิตย์แรกที่มีการคลายล็อกกันออกมาเนี่ยนะแสดงว่าคนกำลังอยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะนะฮะคือถึงมึงไม่คลายกูก็จะปลดแล้วล่ะนะฮะปลดปล่อยตัวเองแล้วอยากปลดปล่อยตัวเองแล้วมันเป็นบรรยากาศเป็นความรู้สึกที่คนมันอัดอั้นนะฮะอ่ะทีนี้นะครับถ้าเกิดไปทำในสิ่งที่มันสวนทางกับความรู้สึกของคนนะครับอันนี้คนนี้ถ้าทางจะมีคนที่มีสติอยู่ในกลุ่มนี้นะแน่นอนครับแนวร่วมของที่คนที่จะได้มาเป็นพวกเนี่ยก็จะยิ่งหายไปหมดครับนะเพราะไม่ได้ดูอานัตสัญญาณไม่ได้ดูเสียงของชาวบ้านจริงๆว่าเขาต้องการอะไรยังไงอยู่ในตอนนั้นนะครับเขาไม่ต้องการการม็อบเขาต้องการการมีชีวิตอยู่แบบที่จะสามารถดำเนินต่อไปข้างหน้าได้ต้องอยู่ร่วมกับโควิดได้แล้วก็ทำมาหากินได้มีชีวิตดำรงต่อไปได้เขาไม่ได้ต้องการม็อบอะไรพวกนี้นะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนคาร์ม็อบเนี่ยนะครับมันเป็นแผนที่เหมือนกับว่าจะต้องเอาเล็กมารวมกันเป็นใหญ่นะครับมันต้องจัดร่วมจัดแยกกันไปจากที่นู่นที่นี่หลายจังหวัดนะครับให้เกิดความรู้สึกว่ามันมาพร้อมกันพรึบนะครับแต่ในแต่ละที่แต่ละจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับแต่หลังจากนั้นค่อยมานะครับขบวนเคลื่อนกันมาจากจังหวัดนู่นจากจังหวัดนี้จากจังหวัดนั้นนะครับเคลื่อนเข้ามาเห็นภาพว่าโอ้โหมากันเยอะเหลือเกินเคลื่อนขบวนกันมาพร้อมที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพอะไรแบบนี้นะครับคือคงจะวาดฝันสร้างภาพเอาไว้แบบนั้นทั้งนั้นการมีคาร์ม็อบแบบหัวเดียวกับทีมรีบมันไม่เป็นประโยชน์นะนี่เขาวิจารณ์กันไปแบบนี้อ่ะไปดูสุดท้ายครับท่านผู้ชมเขาบอกว่านะครับคนที่มาร่วมมวลชนเนี่ยมันมีหลายกลุ่มไม่มีการประสานงานกันนะครับเลยทำให้นะครับไม่รู้ว่าจะไปกันทางไหนนะครับนะฮะไอ้กลุ่มที่ออกมาจะมาป่วนจะมากวนก็ไปทางหนึ่งนะครับทางกลุ่มของคนจัดนะครับก็จัดไปก็ตุ้มๆต่อมๆไปนะครับกลัวตำรวจจะมาจับบ้างกลัวตัวเองจะต้องกลับก็ไปอยู่ในคุกบ้างก็เลยนะครับไปกันคนละทิศคนละทางนะครับไม่ได้ประสานงานกันเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยกลุ่มทั้งมีแนวร่วมธรรมศาสตร์ดีเด็มทะลุฟ้าราษฎรนักเรียนเลวนี่แล้วก็ทะลุแก๊สทะลุเกิร์ตอะไรยังไงอีกเยอะแยะไปหมดนี่เป็นเหตุผลที่ออกมาจากพวกเดียวกันจากฝ่ายเดียวกันว่าทำไมม็อบคาม็อบของณัฐวุฒิหรือราชรถถึงล้มเหลวครับท่านผู้ชมนั่นคือเหตุผลที่สองนะครับแต่เหตุผลที่ผมจะบอกก็คืออีกเหตุผลหนึ่งครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองคิดดูโดยสามัญสำนึกนะครับว่าเอาง่ายๆก่อนเลยครับว่าคุณณัฐวุฒินั้นนะครับไม่ใช่เพนกวินคุณณัฐวุฒินั้นไม่ใช่นายทนายอานนท์คุณณัฐวุฒินั้นเนี่ยไม่ใช่นายไม้ระยองเขาผ่านอะไรต่อมิอะไรมาเยอะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เขาเองผมคิดว่าถ้าอยากจะให้กลับไปยืนอยู่ในจุดแบบนั้นอีกก็คงจะไม่อยากกลับไปครับนะ
ท่านผู้ชมต้องสังเกตดีครับว่าทำไมคนที่ในปี2553นะครับเคยพูดโอ้โหมุดทะลุเผาไปเลยครับพี่น้องไม่เกรงกลัวไม่ยำเกรงต่อสิ่งใดมาวันนี้ทำไมถึงไม่เห็นบุคลิกแบบนั้นในการลุกขึ้นมานำราชรถของณัฐวุฒิอีกแล้วถามว่ารสชาติชีวิตที่ตนเองเคยผ่านมานั้นทั้งประสบความสำเร็จสูงสุดจากการเป็นนักโต้วาทีในรายการสภาล้อเลียนตลกขึ้นเป็นรัฐมนตรีแล้วลงมาสู่จุดที่ตกต่ำที่สุดก็คือการติดคุกติดตารางท่านผู้ชมคิดว่าคุณณัฐวุฒิจะไม่คิดหรือครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนั้นเนี่ยตนเองอยากจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองในอนาคตเอาไปลำดับกันดูนะครับคุณณัฐวุฒิเนี่ยเป็นรุ่นน้องโรงเรียนเบญจมะของผมเนี่ยแหละครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชเริ่มต้นจากการเป็นนักโต้วาทีระดับแชมป์นะครับมาจัดรายการแข่งกันทางช่อง3เนี่ยคุณณัฐวุฒิได้แชมป์นะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นนักพูดในรายการเวทีวาทีทางช่อง9นะครับต่อจากนั้นก็มาโด่งดังในฐานะเงาเสียงของอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีในรายการสภาโจ๊กและรัฐบาลหุ่นในโทรทัศน์ ITV ในปี2549ครับร่วมกันตั้งบริษัทเพื่อนพ้องน้องพี่กับจตุพรวิรักการจักรภพและก่อแก้วนะครับตอนนี้จตุพรก็กลับไปอยู่ในคุกอีกแล้วนะครับคุณวิรักการก็น่าจะหมดสภาพแล้วนะครับจักรภพเป็นแขหนีคดีไปอยู่ที่ต่างประเทศ2551นะครับทั้ง3คนนั้นที่เรียกว่า3เกลอนะครับจัดรายการความจริงวันนี้มีชื่อเสียงรู้จักกันไปทั่วแล้วครับตอนนี้คุณณัฐวุฒินั้นได้เป็นรองโฆษกรัฐบาลในสมัยรัฐบาลคุณสมัครนะครับแล้วก็ได้ขยับขึ้นเป็นโฆษกรัฐบาลในสมัยรัฐบาลคุณสมชายต่อมานะครับก็ได้ร่วมเป็นแกนนำในการชุมนุมต่อต้านนะครับคมช.และป๋าเปรมจนมีคดีติดตัวที่หน้าบ้านป๋าเปรมเนี่ยนะครับแล้วก็มาเป็นแกนนำชุมนุมนปช.ในปี2553ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วผมไม่ต้องทบทวนขยายความเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลนะครับคุณณัฐวุฒินั้นเนี่ยนะฮะเริ่มนะครับได้เป็นนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วได้เป็นรัฐมนตรีนะครับช่วยเกษตรและก็เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับในปี2555ปี2557ครับคุณณัฐวุฒิยังเดินอยู่บนเส้นทางทางการเมืองเป็นส.ส.นะครับปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคเพื่อไทยในอันดับที่19แล้วต่อมาก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ7นะครับในพรรคไทยรักษาชาติก่อนที่จะถูกยุบพรรคไปในเวลาอันรวดเร็วนะครับนั่นคือจุดสูงสุดคือเส้นทางชีวิตที่ทะยานขึ้นจากนักพูดตลกคนหนึ่งกลายมาเป็นรัฐมนตรีหลังจากนั้นมาก็เข้าสู่จุดต่ำสุดครับวันที่26มิถุนายน2563ศาลฎีกานะครับตัดสินคุณณัฐวุฒิต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะครับพร้อมกับแกนนำกลุ่มแรกนะฮะในคดีบุกบ้านพลเอกเปรมนะครับการตัดสินในครั้งนั้นเนี่ยทำให้คุณณัฐวุฒินั้นต้องถือว่าหมดอนาคตทางการเมืองโดยเด็ดขาดไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะลงสมัครมีตำแหน่งทางการเมืองได้อีกเพราะรัฐธรรมนูญนั้นเขียนเอาไว้ครับห้ามเอาไว้เรื่องคุณสมบัติคุณณัฐวุฒิอยู่ในคุกนะครับจนกระทั่งตั้งแต่26มิถุนายนนะครับถึง18ธันวาคมก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นคุกออกมานะครับแต่ต้องสวมกำไร EM มาถึงวันที่30มีนาคม2564นั่นแหละครับคุณณัฐวุฒิถึงถอดกำไร EM และถือว่าได้รับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์นะครับสิ่งที่คุณณัฐวุฒิได้มานะครับในช่วงเวลาที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยด้านหนึ่งจะเห็นชัดครับว่าคุณณัฐวุฒิได้มีสถานะที่ดีขึ้นนะครับมีเงินมีทองอยู่ในระดับที่เราเรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันกับคุณณัฐวุฒิก็มีคดีติดตัวนะครับโดยเฉพาะคดีแพ่งที่แกนนำนปช.นั้นเนี่ยถูกฟ้องนะครับแล้วก็ศาลแพ่งสั่งให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยเป็นหลักหลายสิบล้านบาทถ้าท่านผู้ชมได้ไล่เรียงนะครับรีวิวชีวิตของคุณณัฐวุฒิมาจนถึงจุดนี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดคำถามเลยครับท่านผู้ชมต้องถามได้ครับหรือไม่ก็ลองตั้งคำถามดูว่าการออกมาเคลื่อนไหวนะครับของคุณณัฐวุฒิในฐานะแกนนำราชรถนี้เนี่ยณัฐวุฒิอยากออกมาเองหรือจำใจต้องออกมาค
คำตอบมันก็คงจะไปอยู่ที่ท่าทีท่าทางของคุณณัฐวุฒิในการเป็นแกนนำในครั้งนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยเป็นแกนนำนปช.อย่างสิ้นเชิงครับชนิดหน้ามือเป็นหลังมือท่านผู้ชมคงจะคิดเองได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงท่าทีแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าคุณณัฐวุฒิอยากจะออกมาสู้ด้วยจิตใจของตัวเองหรือจำใจต้องออกมากันแน่ประเด็นต่อมานะครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าณขณะนี้นั้นเนี่ยแกนนำอย่างนายเพนกวินนั้นติดคุกมาครบเดือนแล้วก่อนหน้านี้ก็ติดไปพักหนึ่งแล้วแล้วก็ถูกปล่อยออกมาแล้วก็มาทำความผิดซ้ำแล้วทีนี้ติดยาวเลยครับถ้าทางจะยังติดอีกยาวนะถามว่าแกนนำการชุมนุมอย่างคุณณัฐวุฒิซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่านายเพนกวินแล้วดูนะครับจะเป็นคนที่คิดนะครับผมใช้คำว่าคิดเฉยๆนะคิดได้คิดเป็นเนี่ยมากกว่านายเพนกวินถามว่าเขาจะไม่รู้เลยนะครับว่าการออกมาเคลื่อนไหวของตัวเองในครั้งนี้นั้นเนี่ยจะทำให้ตนเองต้องเผชิญกับอะไรบ้างและผมถามนะครับระดับของคนที่ผ่านตำแหน่งรัฐมนตรีมาแล้วมีเงินมีทองมากมายกายกองเนี่ยถ้าจะให้ต้องเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงแล้วต้องกลับไปติดคุกอีกเนี่ยถามว่าคุณณัฐวุฒิจะยอมกลับไปติดคุกอีกหรือไม่สองคำถามนี้ผมไม่มีคำตอบให้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตอบเองได้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมติดตามรายการของทิศทางไทยอยู่เนี่ยหลายท่านมีความรู้มีความเข้าใจที่หลายท่านอาจจะเข้าใจได้มากกว่าผมด้วยซ้ำเราจะเห็นครับว่าท่าทีท่าทางของคุณณัฐวุฒิที่ผ่านมาในการนำคาร์ม็อบนั้นเป็นการนำแบบเขาเรียกว่าเพย์เซฟมาตลอดซึ่งมันก็หมายถึงครับแน่นอนว่าทำไมพลังของราษฎรหรือคาร์ม็อบเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนไม่ขยับไม่สามารถจะสร้างแรงกดดันอะไรได้หรอกครับด้านหนึ่งก็นำโดยนายบกนะครับซึ่งก็เหมือนคนสติไม่เต็มเต็งนะฮะอีกด้านหนึ่งก็นำโดยคนที่รู้อยู่แล้วว่าถ้าจะให้เสี่ยงถึงขนาดต้องกลับไปติดคุกติดตารางอีกเนี่ยตัวเองจะยอมหรือไม่ยอมก็เป็นเหตุผลแล้วครับณถึงจุดนี้นะครับมันก็จะรับกับสิ่งที่คุณณัฐวุฒิได้ประกาศออกมาว่าอ้าวนะอ้างเรื่องว่าจะโดนจับคาเวทีแล้วก็เลยเอาวันนี้ไม่ชุมนุมแล้วกันมาเจอกันอีกทีวันที่19นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะเดินนะครับเป็นในรูปรอยแบบเดียวกันนะครับเรียกว่าเดินตามกันไปกับแกนนำหรือกลุ่มที่ออกมานำในชุดก่อนก็คือแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับซึ่งก็มีแกนนำอย่างนายเพนกวินเนี่ยนะซึ่งยิ่งนำยิ่งหมดสภาพและสิ่งที่ณัฐวุฒิได้ออกมาสะท้อนในครั้งนี้นะครับได้ออกมาประกาศในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะอยู่ในรูปรอยที่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรอีกด้วยค่ะ